รายได้หรือกำไรคือสิ่งที่ต้องนำมาเสียภาษีคะนี่ก็เป็นสิ่งที่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์หลายๆคนสงสัยว่าวันนี้มีรายได้ที่เกิดขึ้นจากการค้าขายออนไลน์มาที่2ล้าน5แต่กำไรจริงๆเหลือเพียงแค่ 500,000 บาทอะไรคือสิ่งที่จะต้องนำมาเสียภาษีให้กับทางกรมสรรพากรมันจะเป็นรายได้หรือมันจะเป็นกำไรที่เราได้รับนะคะก่อนอื่นต้องมาบอกอย่างนี้ก่อนคือคำว่ารายได้ของสรรพากรเวลาที่เราทำธุรกิจอาคารในรูปของบุคคลรายได้ทั้งปีคือรายได้ตั้งแต่เกิดขึ้นตั้งแต่1มกราคมถึง31ธันวาแล้วคุณมีค่าใช้จ่ายคุณมีค่ารถจอดอะไรแล้วเหลือเงินได้ตรงนั้นน่ะเขาเรียกว่าเงินได้สุทธิตามภาษากฎหมายคือสิ่งที่จะต้องเอามาคำนวณให้กับทางกรมสรรพากรเพื่อเสียภาษีนะคะสรรพากรเขามีหลักเกณฑ์ในการที่คุณอาหารจะนำเรื่องของค่าใช้จ่ายมาใช้โดยแยกอย่างนี้ค่ะมันจะมีค่าใช้จ่ายอยู่2แบบนะคะแบบแรกคือค่าใช้จ่ายแบบเหมาเหมาค่าใช้จ่ายแบบเหมาเหมาก็คือสิ่งที่กฎหมายบอกว่าคุณสามารถนำมันมาใช้ได้เลยโดยที่กฎหมายกำหนดว่าร้อยหนึ่งคุณสามารถใช้ค่าใช้จ่ายได้ 60% ก็คือ60บาทคุณก็เหลือ40มาเสียภาษีให้กับทางกรมสรรพากรกับแบบที่2นะคะค่าใช้จ่ายแบบตามจริงก็คือคุณจะต้องมีเอกสารหลักฐานที่เป็นต้นทุนของคุณเนี่ยค่ะซึ่งเป็นเอกสารหลักฐานในแบบที่สรรพากรยอมรับสรรพากรถึงจะให้คุณเอามาค่าใช้จ่ายมาใช้นะคะเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันดูนะว่ามันแตกต่างกันยังไงระหว่างการใช้ค่าใช้จ่ายแบบเหมากับการค่าใช้จ่ายแบบตามจริงที่คุณมีสมมุติวันนี้คุณรับรายได้อยู่2ล้าน5แล้วคุณบอกว่าคุณจะเอาค่าใช้จ่ายแบบเหมาๆคือไม่มีเอกสารใดๆมาใช้ 60% คุณก็จะใช้ได้เพียงแค่1ล้าน5มันจะเหลือเงินได้1ล้านซึ่งเงินได้1ล้านเนี่ยสมมุติว่าเงินได้สุทธิของคุณรวมแล้วคุณเหลือแค่1ล้าน1ล้านเนี่ยเวลามาคำนวณเพื่อเสียภาษีให้กับสรรพากรคุณจะเสียภาษีอยู่ที่ 115,000 บาทแต่สมมุติว่าถ้าคุณมีค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายแบบตามจริงที่เกิดขึ้นรายได้ของคุณ2ล้าน5คุณมีค่าใช้จ่ายกับสรรพากรจริงๆที่คุณมีต้นทุนในการซื้อสินค้าของคุณสัก2ล้านคุณจะเหลือเงินนะคะเงินได้ที่ว่าเงินได้สุทธิสมมติทั้งปีคุณมีเงินได้สุทธิอยู่ที่ 500,000 500,000 เนี่ยค่ะเวลาที่คุณเอามาเสียภาษีให้กับทางกรมสรรพากรนะคะคุณเสียภาษีเพียงแค่ 27,500 คุณเห็นไหมถ้าใช้ค่าใช้จ่ายแบบเหมาคุณอาจจะต้องเสียภาษีให้กับสรรพากรมากถึง 115,000 แต่ถ้าค่ะคุณใช้ค่าใช้จ่ายแบบตามจริงจาก 115,000 ของคุณจะลดเหลือเพียงแค่ 27,500และเงินนะคะที่คุณประหยัดได้มากถึง 87,500 มันก็เกิดจากการที่คุณนะคะสามารถรู้วิธีนำค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงของคุณนะคะมาใช้ได้และสิ่งนี้อ่ะค่ะคือสิ่งที่เป็นปัญหาของนักธุรกิจหลายคนที่ทิ้งเงินกันเป็นหลัก10ล้านอาจารย์เองค่ะถึงนำความรู้พวกนี้ค่ะมาถ่ายทอดให้นะคะเพื่อช่วยให้เราอ่ะค่ะเข้าใจภาษีแบบง่ายๆซึ่งจะอยู่ในมินิคอร์สรู้แค่นี้ประหยัดภาษีหลักล้านมันจะช่วยทำให้คุณสามารถนำค่าใช้จ่ายที่คุณมีมาใช้ในแบบที่สรรพากรยอมรับได้และข่าวดีนะคะเป็นของฝันพิเศษให้กับเราสำหรับคนที่ลงมินิคอร์สรู้แค่นี้ประหยัดภาษีหลักล้านก็จะแถมหนังสือนะคะรู้แค่นี้ประหยัดภาษีหลักล้านให้กับคุณด้วยแล้วถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถทักอินบ็อกซ์นะคะไปที่เพจประหยัดภาษีแบบถูกวิธีบายนวลวันเทคเอ็กซ์เปิร์ทหรือสามารถพิมพ์ CF นะคะคำว่าสนใจไว้นะคะจะได้รับราคาพิเศษนะคะสำหรับราคาพิเศษนี้ค่ะจำกัดจำนวนให้เพียงแค่15สิทธิ์ค่ะจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ